ฟังธรรมวันนี้เป็นวันพระเดือน11ขึ้น8ค่ำใกล้จะออกพรรษาปวารณาแล้วความจริงนะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเนี่ยก็เป็นได้เพียงสมมุติสำหรับวันคืนปีเดือนก็ของเก่านั่นแหละแต่ว่าตามระเบียบของทางพระท่านว่าอยู่การฝนหน้าฝนมาไปไหนลำบากตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นไม่มีรถไม่มีเครื่องบินเหมือนอย่างสมัยนี้จะไปไหนก็มีแต่เดินไปท่านผู้มีฤทธิ์ท่านก็เหาะไปเท่านั้นแหละผู้ไม่มีฤทธิ์ก็มีแต่เดินเศรษฐีก็นั่งรถม้านั่งรถเทียมด้วยม้าเท่านั้นแหละไปอ่ะเพราะฉะนั้นนะการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้นะก็นับว่าเป็นลาภอย่างหนึ่งที่เราได้รับความสุขจากธรรมชาติทั้งหลายที่มนุษย์เราปรับปรุงขึ้นมาใช้สอยถนนหนทางอะไรก็สะดวกสบายก็เพราะเหตุว่าวิทยาศาสตร์มันเจริญเครื่องทุนแรงมันมากเพราะนั้นทำถนนหนทางอะไรมันก็ทำได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้ยานพาหนะก็มีเยอะแยะที่บุคคลผู้มีสตังค์แล้วก็ได้อาศัยขับขี่ไปสู่ทิศต่างๆที่ประสงค์จะไปแต่คนส่วนมากนะเมื่อได้รับความสะดวกสบายอย่างนี้แล้วก็มักจะลืมตัวไปติดอยู่ในความสุขพอประมาณเท่านั้นเองนะส่วนมากไม่ได้คิดถึงว่าความสุขพอประมาณเหล่านี้เราจะได้รับไปถึงไหนกันอย่างนี้ถ้าเราพูดทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี้แล้วมาดำริตรีตองดูก็จะรู้ได้เลยว่าความสุขเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนจริงๆอย่างนี้เช่นอย่างว่าอยู่ดีๆบางทีก็เกิดสงครามขึ้นมาลบพุ่งกันแล้วก็บ้านแตกสแลกขาดอะไรอะไรก็ชิบหายไปหมดนั่นแหละหมายถึงความสุขชั่วคราวมันย่อยยับไปแล้วเมื่อเนี้ยบางทีอยู่ดีๆเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมาอะไรอะไรก็หมดเหนื่อหมดตัวมีอยู่ทมไปเมื่อไม่ถูกใครแล้วก็คนนั้นก็ไม่ค่อยรู้สึกเมื่อมันถูกเข้ามาแล้วนั่นนะมันถึงได้รู้สึกอย่างรุนแรงนะเรื่องความวิบัติต่างๆหมู่เนี้ยมีทีก็น้ำท่วมอย่างขนาดใหญ่พาดพาเอาบ้านเรือนพังพินาศชิบหายวัวควายสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็จมน้ำตายหมู่นี้มีอยู่เกือบให้ว่ามีอยู่ทุกปีอีกนอกจากประเทศไทยประเทศอื่นบางประเทศยิ่งประสบกับภัยเหล่านี้อย่างร้ายแรงมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นจึงว่าโรคอันนี้นะมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษไม่ใช่มีแต่คุณอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่มีแต่โทษอย่างเดียวมีทั้งคุณทั้งโทษเลยทีเดียว สำหรับผู้มีปัญญาแล้วก็จะไม่หลงติดอยู่ในความสุขพอประมาณเหล่านี้โดยมาคิดเห็นว่าการที่ตนได้รับความสุขอยู่ในโลกอันนี้เนี่ยมันก็เป็นผลบุญที่เราได้ทำมาแต่ชาติก่อนมันติดตามมาส่งผลให้วันนี้ถ้าหากว่าในชาตินี้เราไม่ทำบุญสืบต่อหากว่าบุญเก่านี่หมดลงไปโลกหน้าก็หาความสุขไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขโขปุญญัสสะอุจเจโย
การสั่งสมบุญนำการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขดังนี้ตามพุทธภาษิตนี้แสดงว่าคนเราจะมีความสุขได้ในขั้นใดๆก็ดีอาศัยบุญกุศลแท้ๆบางคนก็ลืมบุญอย่างว่านั่นแหละบางคนก็ไม่เชื่อบุญซ้ำเลยบุญแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มาครบถ้วนบริบูรณ์แล้วบางคนเข้าใจผิดว่ามันเกิดตามธรรมชาติของมันรูปร่างกายอันนี้นะไม่ใช่บุญทำกรรมแต่งอะไรนี่บางคนก็เห็นไปอย่างนี้ก็มีผู้ที่เห็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ทำบุญแหละเพราะมันไม่เชื่อว่าบุญนั้นจะมาแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้เป็นอย่างนั้นผู้มีความเห็นเช่นนั้นก็แสดงว่าไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการสั่งสมบุญเท่านั้นจะนำมาซึ่งความสุขนี่แหละทีนี้ถ้าตีความหมายออกไปให้ชัดๆคำว่าการสั่งสมบุญนี่ก็คือการสั่งสมความดีนั่นการทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเอ้านั่นก็ยังไม่ชัดมานี่ก็ต้องตีความหมายไปอีกทำความดีนั้นทำอย่างไรบ้างจึงจะเกิดเป็นบุญกุศลขึ้นเราทำความดีนี่หมายถึงว่าเราทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นแหละเมื่อเราทำสิ่งใดลงไปแล้วมันให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอันนั้นน่ะท่านเรียกว่าทำความดีบัดนี้การทำความดีที่ให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นก็ยังมีส่วนจำแนกแยกออกไปอีกทีนึงการทำความดีก็หมายความว่าการที่เราให้สิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้อย่างนี้แหละหรือว่าเราให้ที่อยู่แก่บุคคลที่ควรให้นี่นั่นแหละหรือว่าเราให้ยุกยาแก่บุคคลที่ควรให้อย่างนี้นะหรือให้ผ้านุ่งผ้าห่มมื้อนี้มื้อนี้พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีภาคเจ้านี่ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเนี่ยการให้นี่ก็หมายความว่าการให้แก่ท่านผู้มีกุศลคุณงามความดีสูงส่งอยู่ในตนหรือว่าท่านผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นนะการให้อย่างนั้นเนี่ยท่านว่ามีผลมากการให้แก่บุคคลทั่วๆไปหมายเอาบุคคลที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยเช่นคนทุกข์คนจนคนอนาถาอะไรพวกนี้น่ะมันก็มีผลน้อยเพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยอุปมาเหมือนอย่างที่ดินที่ไม่มีรสชาติบุคคลไปปลูกพืชอะไรลงไปก็ไม่งามถึงแม้มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่งอกงามเพราะว่าดินนั้นมันจืดมันไม่มีรสมีชาตินั่นแหละเทียบได้กับบุคคลผู้ให้ทานแก่บุคคลผู้ไม่มีบุญหรือมีบุญน้อยดังกล่าวมานั่นแหละมันก็มีผลน้อยเหมือนกับปลูกพืชลงในดินที่ไม่มีรสมีชาติการที่บุคคลได้ให้ทานแก่ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้มีบุญมากผู้ทำอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้อันนั้นท่านว่ามีผลมากดังนั้นที่พระศาสดาทรงสรรเสริญคุณแห่งพระสงฆ์ว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันประเสริฐในที่นี้ก็หมายเอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้โดยเคร่งคัดปฏิบัติทางจิตใจเจริญสมถะวิปัสสนาเพื่อละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิต่างๆให้น้อยเบาบาง
ออกไปจากจิตใจจนกว่ามันจะหมดสิ้นอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีเรียกว่าปฏิบัติเพื่อละกิเลสบาปธรรมให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจเนี่ยคำว่าปฏิบัติดีนั่นนะพระสงฆ์เหล่านี้พระศาสดาทรงเปรียบเหมือนกับเนื้อนาที่ดีเนื้อนาเนื้อสวนที่ดีที่มีรสชาติเมื่อบุคคลต้องการบุญถวายทานในพระสงฆ์ดังกล่าวนี้ก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเครื่องอุปมาประมาเปรียบเทียบเหล่านี้อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงตอนที่เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดานั้น นาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่ท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสจึงมีผลมากดังนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจงพากันพิจารณาเอานี่หมายความว่าเมื่อเราจะบริจาคทานวัตถุสิ่งของอันใดก็ให้ยกขึ้นจบศีรษะแล้วอธิษฐานว่าการให้การบริจาคจากทานครั้งนี้ข้าพเจ้าขอถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ประเสริฐในโลกนั่นนะด้วยอำนาจแห่งผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารนี้นี่ขอให้พากันนึกคิดอธิษฐานจิตถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนั้นแสดงว่าทานที่เราให้นี่เราอุทิศต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงสาวกของพระภูมิภาคเจ้าที่ท่านทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นแต่มีสมมุติสงเป็นผู้รับแทนนี่ให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้เราได้รับผลมากตามสมมาสมควรทานการให้การบริจาคนี้นอกจากการให้ทานวัตถุสิ่งของไปแล้วเราก็ให้อภัยทานอีกด้วยคำว่าให้อภัยทานนั่นหมายความว่าใครมาล่วงเกินเราด้วยกายวาจาต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเราให้อภัยไปเลยเราไม่ถือโกรธถือเกลียดแม้ว่าเขาจะนินทารับหลังก็ตามเมื่อมีใครมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็ให้อภัยเขาไปไม่ต้องไปคิดแก้แค้นกันหรือว่าเขาจะมาแสดงกิริยาหยาบคายต่างๆต่อหน้าต่อตาของเราเองเราก็ไม่เอาเรื่องไม่ตอบโต้ในทางที่ไม่ดีพูดง่ายๆว่าเขาพูดไม่ดีมาต่อเราเราพูดดีต่อเอานี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงสอนอย่างนี้เขาแสดงอาการโกรธต่อเราเราไม่แสดงอาการโกรธตอบเราเจริญเมตตาจิตนู่นตอบเอาเวรมันถึงไม่มีถ้าหากว่าเขาโกรธมาเราก็โกรธต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเวรกันแหละแบบนี้นะเวรมันก็ผูกพันกันไปขึ้นชื่อว่าเมื่อบุคคลมีเวรแล้วนั้นหาความสุขไม่ได้จะไปเกิดในภพไหนชาติไหนก็ต้องประกอบไปด้วยเวรเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะทุกคนขอให้พากันกลัวต่อกรรมต่อเวรไว้ให้ได้อย่าไปยอมสร้างกรรมสร้างเวร
ให้เกิดขึ้นมีขึ้นในตนแม้น้อยหนึ่งก็อย่าไปสร้างมันเรื่องกรรมเวรนี่นะให้อธิษฐานในใจว่าอย่างนี้เพราะว่าบุคคลผู้มีกรรมมีเวรนี่นะมันเป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้นะดังที่เราจะเห็นได้กับบุคคลบางคนนะที่มีเวรตามมาสนองมีแต่ความวิบัติไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้พอเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้หน่อยหนึ่งเอ้าความวิบัติมาถึงแล้วอย่างนี้แหละทั้งนี้ก็เพราะกรรมเวรแต่หนหลังนั่นแหละมันตามมาสนองเอาบางคนอยู่ดีๆเนี่ยทำมาหากินตามปกติธรรมดาบางทีก็ไปขัดผลประโยชน์กับใครต่อใครบ้างเข้าฝ่ายหนึ่งเกิดพยาบาทวางแผนฆ่าให้ตายลงไปหมู่นี้นะมันล้วนตั้งแต่เป็นเวรแต่หนหลังทั้งนั้นแหละตามมาสนองเอาคนเราไม่ใช่ว่าจะไปฆ่ากันได้ง่ายๆถ้าไม่มีกรรมมีเวรมาบันดาล นะเพราะคนเรานี่มันก็มีบุญกุศลติดตามมารักษาบุญกุศลมาแต่งตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้บุญกุศลที่เราทำมาแต่ชาติก่อนนู่นเมื่อมันมาแต่งอวัยวะต่างๆนี้ให้แล้วมันก็ยังรักษาไม่ให้ตายก่อนรักษาชีวิตนี้ให้ยืนยาวนานมาตามกำลังของบุญที่บุคคลกระทำไว้ผู้ใดได้ทำบุญกุศลไว้น้อยมันให้ผลมาหมดเขตก็มาแล้วชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายผู้ใดได้สั่งสมบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนนั้นมากอย่างนี้บุญกุศลนั้นมันก็ตามรักษาชีวิตนี้ให้มีอายุยืนยาวนานไปจนตลอดถึงอายุไขของยุคหนึ่งอายุไขของในยุคนี้ของคนในยุคนี้มันก็มีอยู่75ปีเท่านั้นเองเนี่ยแต่ถ้าผู้ใดอยู่เลยนั่นไปก็เรียกว่าสังขารร่างกายก็ทรุดโทรมไปแล้วใช้งานอะไรก็ไม่ค่อยได้ดอกมันเป็นไปตามยุคตามสมัยมันแต่สมัยครั้งพุทธเจ้านั่นคนมีอายุยืน100ปีเป็นอายุไขแต่ว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่เลย100ปีไปก็มีถึง120ปี140ปีนู่นก็มีแต่ครั้งพุทธเจ้านะแม้ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีคนมีอายุยืนถึง100ปีหรือว่า100กว่าปีนี้ก็มีอยู่แต่แล้วมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่หรอก มันก็อยู่รอวันเวลาไปเท่านั้นเองแหละเราจะทำคุณงามความดีอะไรได้เราจะสั่งสมบุญกุศลอะไรให้มากได้ก็ในระหว่างที่อายุอยู่ในระหว่างนับตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนถึง75ปีนี่แหละนี่แหละระยะนี้หรือว่า60กว่าปีนี้ผู้สุขภาพดีก็อาจจะไปถึง75ปีนั่นก็ยังทำกุศลคุณงามความดีอะไรได้อยู่อันนี้ให้พากันเข้าใจที่เรามีชีวิตอยู่มาได้นี่เพราะอาศัยบุญเก่าที่เราทำมาแต่ก่อนแท้ๆอาศัยแต่ชาติก่อนนั้นได้ให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารเป็นทานบุญกุศลอันนี้มาตกแต่งให้มีร่างกายสมบูรณ์มาให้สูบพร้อมการที่เรามีอายุยืนยาวนานมาไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนอันนี้อานิสงส์ศีลแต่ชาติก่อนได้รักษาศีลห้าไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์ทรมานหรือให้ล่มให้ตายนั่นแหละเมื่อบุคคลเป็นผู้รักษาศีลไม่ทำบาปแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่มีบาปอะไรติดตามมาตัดรอนชีวิตที่ให้ตายแต่ยังหนุ่มยังแน่นนั่นแหละผู้มีอายุยืนไปจนถึงอายุไขเนี่ยแสดงว่าไม่มีกรรมเวรแต่หนหลังตามมาสนองเอาไอ้ผู้ที่อยู่ไปไม่ถึงอายุไขเนี่ยแสดงว่ามีกรรมชั่วเวรชั่วแต่ที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมันตามมา
ตัดรอนเอาให้ตายไปเสียก่อนที่จะถึงอายุไขอันนี้ให้พากันสังเกตดูนั่นแหละคนเรามันถึงได้มีอายุยิ่งหย่อนกว่ากันไม่เสมอกันก็เพราะว่าต่างคนต่างทำกรรมดีกรรมชั่วมาไม่เท่าเทียมกันเลยบัดนี้กล่าวถึงสรุปใจความแล้วว่าพระบรมศาสดาทรงมีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทนั้นเพียรละบาปออกจากกายวาจาใจของตนให้มันหมดสิ้นไปเลยอย่าให้มันติดตามสนองไปในชาติหน้าต่อไปแล้วทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทนั้นสั่งสมบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนโดยความไม่ประมาทตลอดชีวิตของตนแล้วก็ทรงมีพระประสงค์ให้เพียรพยายามชำระจิตของตนให้ผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสปาปธรรมกรรมอันชั่วช้าลามกต่างๆอย่าให้มันหมักดองอยู่ในจิตใจนั้นต่อไป อันนี้เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตรัสรู้ในโลกนี้ เพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้สดับตรับฟังกันแล้วขอได้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้การทำบุญกุศลไม่ใช่ว่าได้บุญตั้งแต่เพียงให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นแม้เรากราบเราไหว้เราสักการะบูชาพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยกายวาจาใจอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้นะเรานั่งสมาธิภาวนาสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ลงไปแม้จะไม่ได้นานก็ตามขอให้ทำใจให้มันสงบลงได้อย่าให้ใจมันไปยึดถือเรื่องต่างๆภายนอกไว้ให้มันสงบลงอยู่ภายในนี่อยู่ชั่วระยะหนึ่งก็นับว่าได้บุญได้กุศลไม่ใช่น้อยแต่ถ้าหากว่าทำใจให้สงบไปได้ในนานเท่าไหร่ยิ่งได้บุญหลายอันนี้เราไม่ได้เสียเงินเสียทองแม้แต่บาทเดียวเลยแต่เราก็ได้บุญมากๆผู้ใดขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านแล้วก็ย่อมได้ประสบบุญกุศลมากมายอันนี้แหละคำว่าสั่งสมบุญกุศลนะอย่าไปหมายเพียงแค่ว่าให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นจึงเรียกว่าสั่งสมบุญถ้าไม่มีสิ่งของอะไรจะให้ทานแล้วถือว่าตนไม่ได้ทำบุญคนส่วนมากมักจะเห็นไปอย่างนั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเราประพฤติดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่นะเราได้บุญอยู่ทุกเวลาไปเลยเราทำดีพูดดีไปนะเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นดังกล่าวมานั่นแหละแล้วการพูดการจาของเราก็พูดแต่ในความจริงเรื่องไม่จริงไม่เอามาพูดไม่เจตนาพูดเท็จเจตนาพูดแต่คำจริงไม่พูดซอเสียดยุยงให้ใครแตกเล่าสามัคคีกันพูดแต่คำสมานไมตรีจิตต่อกันและกันเช่นอย่างเห็นเพื่อนฝูงทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้เราก็ไม่เข้าข้างใครเราพยายามไปไกลเกลี่ยปรับความเข้าใจให้เขาปองดองสามัคคีกันแทนที่เราจะไปถือหางข้างหนึ่งแล้วเกลียดชังอีกข้างหนึ่งอย่างนี้เราไม่ถูกต้องเรียกว่าไม่เป็นธรรมเป็นอย่างนั้นเราต้องทำใจเป็นกลางพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาปรองดองสามัคคีกันให้ได้นี่วาจาอย่างนี้มันล้วนแต่เป็นบุญกุศลนั่นแหละผู้ใดใช้ให้มันเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาแล้วคำหยาบโลนต่างๆนานามันนี่อย่าเอามาใช้กันเลยด่าพ่อล่อแม่ด่าโคตรด่าวงอะไรกันหมู่เนี้ยใช่พูดตั้งแต่ว่าจะนิ่มนวลอ่อนหวานต่อกันและกันก็อย่างว่านั่นแหละการนี้มันจะใช้วาจาอ่อนหวานนิ่มนวลต่อกันและกันได้อย่างนี้ก็เพราะว่ามันมาจากใจนู่นการที่บุคคลมาฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในกิเลสอย่างนี้นะการพูดจาปราศัยมันก็จึงอ่อนหวานอ่อนโยนได้
ถ้าปล่อยให้ความโลภความโกรธครอบงำจิตใจอยู่เช่นนี้นะมันจะพูดอ่อนโยนไม่ได้เลยนั่นแหละเพราะกิเลสนั่นแหละพาให้พูดคำหยาบเมื่อมันโกรธขึ้นมาในใจแล้วมันกล่าววาจาอะไรออกไปมันก็หยาบโลนทั้งนั้นแหละต้องสังเกตดูอย่างนั้น เวลาในใจไม่โกรธเนี่ยพูดดีคนเรานะนิ่มนวลอ่อนหวานแต่เมื่อเวลาความโกรธครอบงำจิตใจเข้ามาแล้วเอาแล้วพูดอะไรออกไปไม่น่าฟังเลยเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจนี่มือนี้แหละเพราะนั้นจึงว่าการทำความดีนี่นะมันไม่ใช่แต่เพียงจะให้ทานเท่านั้นให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นเราให้อภัยทานไม่ถือสาหาความต่อกันและกันดังกล่าวมานั่นแหละอันนั้นก็เป็นทานอันสูงเพราะฉะนั้นพึ่งพากันชำระจิตใจของตนให้เบาบางจากกิเลสบาปธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานั่นก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้